วาง Spirit 4x4 ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อเส้นทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่15-18ตุลาคม2558ครั้งนี้เริ่มด้วยการออกเดินทางไปยังจุดนัดพบแรกที่โรงแรมมารินจังหวัดกำแพงเพชรได้พบปะพูดคุยกันเรื่องเส้นทางที่จะเดินทางต่อรวมถึงภารกิจหลักที่เหลือพร้อมทั้งให้บรรดาสมาชิกแนะนำตัวเองซึ่งบรรยากาศสนุกสนานค่ะหลังจากนั้นจึงแยกย้ายไปพักผ่อนเพื่อการเดินทางระยะยาวในวันรุ่งขึ้นวันที่2ของการเดินทางหลังจากคณะเดินทางพร้อมแล้วเหล่าบรรดานักเดินทางที่มีจุดหมายหลักเดียวกันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็ออกเดินทางซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศระหว่างทางสวยทีเดียวและเมื่อถึงศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงขุนวางคณะคาราวานต่างแยกย้ายกันชมภาพความสวยงามของสถานที่และคืนนี้คณะคาราวานจะพักค้างแรมกันที่นี่ก่อนที่พรุ่งนี้จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นคาราวานสปิริต 4x4 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่1ของปี2558โดยการเดินทางมีรถและผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น9คันมีภารกิจหลักที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบของบริจาคแก่นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถม6กว่า80คนสำหรับเส้นทางการเดินทางช่วงนี้มีลักษณะทุรกันดารประกอบกับคืนก่อนวันเดินทางมีฝนตกจึงทำให้ถนนดินแดงแห้งๆกลายเป็นดินแดงที่ลื่นในทันทีค่ะคณะคาราวานจึงต้องเอาความสามารถในการขับขี่ในพื้นที่ธุรกันดารที่ได้เรียนมาใช้ในพื้นที่จริงอย่างไม่ต้องลังเลเมื่อเดินทางไปถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคณะก็ได้พบกับการต้อนรับจากน้องๆที่รอการมาของคณะอย่างพร้อมเพรียงและหลังจากการทักทายสวัสดีกันเป็นที่เรียบร้อยคณะคาราวานสปิริต 4x4 ก็ได้ทำพิธีมอบของที่เตรียมมาพร้อมทั้งยังได้มีโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องทั้งหมดตามที่ได้ตั้งใจรวมถึงถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกไว้ด้วยหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อคืนนี้จะไปร่วมสังสรรค์รอบกองไฟที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงขุนวางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และคืนนี้ของคาราวานสปิริต 4x4 ที่ขุนวางทุกคนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟการละเล่นต่างๆพร้อมเกมลุ้นของรางวัลที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองส่วนความรู้สึกของผู้เข้าร่วมคาราวานกับเส้นทางและภารกิจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะสนุกดีครับนะก็เส้นทางก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับก็ได้ใช้ทั้งหมดนะเกียร์โฟลโลมี6เกียร์ก็รอบนี้ได้ใช้ครบเลยนะฮะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็สนุกมากเพื่อนร่วมทางก็ดีทุกคนขอบคุณมากครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับคาราวานก็สนุกดีครับไม่เคยคิดว่าจะทำได้มากขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นรถมันคงบ่นน่าดูว่าเอามาทำอะไรเนี่ยได้ประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็อาศัยรถมีกำลังนะฮะตัวไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะที่ได้ช่วยแนะนำก็ได้เอาความรู้มาใช้หมดทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับหลังจากที่ได้ทำภารกิจที่ตั้งใจไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคณะคาราวานต่างพากันออกสำรวจความสวยงามของพันไม้เมืองเหนือนานาชนิดพร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐานการมาเยือนก็ถือว่าคาราวานสปิริต 4x4 ครั้งนี้ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนครั้งหน้าจะมีการเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนจะกลับมารายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแถลงข่าวหัวหินวินเทจคาร์พาเลทครั้งที่13ภายใต้แนวคิด Glitting the Gatsby ย้อนสีสันยุคสำราญที่โรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทค่ะส่วนรายละเอียดของงานจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
เมื่อวันที่20ตุลาคม2558สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวหัวหินวินเทจคาร์พาเลทครั้งที่13ภายใต้แนวคิด Greeting the Gatsby ย้อนสีสันยุคสำราญณห้องอันติจูดชั้น25โรงแรมเดอะเวสตินกลางสุขุมวิทเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานหัวหินวินเทจคาร์พาเลทครั้งที่13ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายน2558บนเส้นทางกรุงเทพชะอำหัวหินบรรยากาศในงานแถลงข่าวประกอบไปด้วยแขกสำคัญในภาคส่วนต่างๆได้แก่คุณมนตรีชูผู้รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินคุณอรสาอาวุธคมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอหัวหินคุณอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีคุณสิทธิรัตน์หอทองคำผู้จัดการโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาและคุณขวัญชัยประพัฒพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเดินทางมาแถลงข่าวโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับรายละเอียดของงานนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยคุณขวัญชัยประพัฒพงศ์จะเป็นผู้บอกกับเรารวมถึงแนวคิด Greeting the Gatsby ย้อนสีสันยุคสำราญของงานหัวหินวินเทจคาร์พาเลทครั้งที่13ในปีนี้จะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะมีการจัดให้สมาชิกเนี่ยได้มีการเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยเป็นประจำเลยแล้วก็หัวหินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเราเนี่ยทำเป็นประจำครั้งที่ผ่านไปเนี่ย12ปีที่ผ่านไปเนี่ยผ่านไปอย่างเรียบร้อยดีมากเลยครั้งนี้จะเป็นปีที่13หรือว่าครั้งที่13นั่นเองการจัดของเราก็คือจัดเพื่อจะให้มวลสมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสไปออกกำลังนำเอารถที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยได้ไปออกกำลังกันซึ่งก็เป็นอะไรที่เราทำเป็นประจำครับแกสปี้นี่นะครับต้องบอกว่ามันเป็นชีวิตวิถีชีวิตของคนในโลกเนี่ยยุคหนึ่งนะครับเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ประมาณปี1920แถวๆนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่ผู้คนปลอดความกังวลนะครับหลังจากสงครามเลิกแล้วเนี่ยวิถีชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสดใสร่าเริงแสดงออกชัดเจนก็คือเรื่องการแต่งกายเนี่ยการแต่งกายจะพริ้วสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่แสดงออกซึ่งความมีความสุขเราก็นำเอาบรรยากาศของคนในยุคแกสบี้เนี่ยมาจำลองแล้วก็ greeting the Gatsby ก็คือเหมือนเอาชีวิตวิถีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมาจำลองใส่ให้กับงานที่ไปเที่ยวรถโบราณครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่13ครั้งนี้ครับคนที่จะไปร่วมงานนี่นะครับแน่นอนก็คือต้องเป็นสมาชิกของสมาคมรถโบราณประเทศไทยก่อนแต่สำหรับท่านอื่นนะครับท่านที่บังเอิญมีธุระปะปังหรือไปเที่ยวที่หัวหินหรือชะอำในช่วงนั้นนะครับมาร่วมกันครับมาเฮฮาในขณะที่ขบวนรถเราวิ่งผ่านนะครับมาโบกไม้โบกมือการทักทายกันผมว่าเป็นความสนุกความสำราญที่อยากจะชักชวนให้ช่วยกันทำในช่วงนั้นครับสำหรับงานหัวหินวินเทจคาร์พาเลทครั้งที่13จะมีขึ้นที่โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาโดยประชาชนทั่วไปจะได้ชมคาราวานรถโบราณหลากยุคสมัยตลอดเส้นทางกรุงเทพชะอำหัวหินระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายน2558และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.vintagecarclub.or.th ไว้พบกันที่งานหัวหิน Vintage Car Palette ครั้งที่13ระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนี้บนเส้นทางกรุงเทพหัวหินชะอำนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ